เนื้อหาเราเรียนกันประมาณ10บทนะฮะในหนังสือเนี่ยเนื้อหาจริงๆแล้วมันเป็นปีล่าสุดก็คือเป็นดาต้าเบสเวอร์ชัน 11G แต่ว่าซอฟต์แวร์ที่ผมให้ไปอ่ะเป็นเวอร์ชัน10สาเหตุนะฮะจริงๆจะใช้เวอร์ชัน11ก็ได้นะแต่ว่ามันจะกินเมมโมรีของเครื่องคุณเยอะมากเลยแล้วผมเชื่อว่าโน้ตบุ๊กบางคนอาจจะต้องใช้งานหลายเรื่องเงี้ยใช้เวอร์ชัน10แต่ว่าคอนเทนต์11เหมือนกันแต่เดี๋ยวจะแนะนำให้ว่าไปเอา11จากไหนมาเล่นได้ค่าเท่ากันแล้วเวอร์ชัน10ที่ให้ไปตัวที่ผมให้คุณไปใช้เนี่ยเป็นตัวที่เล็กที่สุดละกินเมมโมรี500กับเมกเองแล้วคุณภาพเท่ากันสำคัญคือว่าเวลาเราเอาไปพัฒนาแอปพลิเคชันถ้าเรารับงานเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเขามาจ้างเราเขียนโปรแกรมอ่ะตัวนี้มันฟรีไม่มีไลเซนให้เขาได้แล้วคุณก็หมดปัญหาเรื่องไลเซนแต่ถ้าเกิดเป็นตัวจริงตัวใหญ่อ่ะมันกินเมมโมรี่เยอะแล้วเวลาใช้เรียนเหมือนกันเวลาไปโปรดักชันหรือว่าเอาไปเรารับงานไปให้คิดเงินลูกค้าอะไรเงี้ยในนี้ห้องนี้น่าจะมีหลายคนมันมีปัญหาเรื่องไลเซนก็จะลำบากนะผมก็เลยตัดสินใจว่าใช้ตัวนี้ที่เหลือเนื้อหาในหนังสือเหมือนกันนะมีกี่คนนะครับในห้องนี้ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ไปแล้วบ้างครับยกมือได้ไหมแล้วมีใครที่ยังไม่ได้รับซอฟต์แวร์ไม่อนุอะไรเลยนะฮะอยู่ในนี้นะไปเอาได้ผมยังไม่ติดตั้งนะเพราะผมจะทำตอนนี้ใครทำแล้วก็ดูผมทำแต่ที่ทำไปแล้วอ่ะมันยังไม่เสร็จนะต้องทำต่อมีอีกนะเซตอัพที่คุณทำไปเป็นการติดตั้งพวกดาต้าเบสแล้วก็ไอตัวฟรอนต์เอนด์ก็คือตัวเครื่องมือตัวหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเซตอัพตัวยูเซอร์หรือว่าตัวData ที่เราจะใช้ในการเรียนด้วยนะฮะวันนี้เดี๋ยวพอเราทำเสร็จผมก็จะพูดสไลด์บางหน้ามันง่ายผมก็จะพูดเร็วบางหน้าที่ต้องเน้นผมก็เน้นบางหน้าที่เน้นเป็นเรื่องของการสอบเซอร์ติฟายผมก็จะเน้นหน้านั้นนะครับแล้วทุกบทนะจะมีการบ้านนะมันจะมีเวิร์กช็อปให้ทำตลอดเลยมีเฉลยให้เรียบร้อยคุณดูในหนังสือคุณก่อนนะครับหนังสือคุณหนาๆนั่นนะคลิกไปด้านหลังสุดของหนังสืออ่ะมันจะมี appendix อยู่ appendix มันเขียนว่า appendix A มั้งหรือว่าเขาเรียกว่า practice solution นะฮะมีหนังสือสักเล่มนึงไหมครับผมขอยืมชุดนึงได้ไหมยืมหน่อยเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะฮะของผมแหละเดี๋ยวสักครู่ครับคือมันจะมีประมาณ10บท11บทใช่ไหมครับแล้วพอพลิกจบบทที่11เนี่ยคุณดูจะมีแบบฝึกหัดกับเฉลยอยู่นะมีไหมที่เป็นแบบฝึกหัดเริ่มในบทที่2อ่ะโอ้อะไรฮะอันนี้แหละครับคือมันจะเป็นบทอย่างนี้ใช่ไหมครับพอเราพลิกไปพลิกมาเนี่ยบทที่สุดมันจะมีบทที่11สุดท้ายแล้วก็จะมีที่โผล่มาอันนึงเขาเขียนว่า solution เนี่ย solution ใช่ไหมอันเนี้ยปึกเนี้ยต้องพลิกอันนี้ให้เจอก่อนนะเดี๋ยวตอนเรียนแล้วนะมันมี11บทใช่ไหมครับพอพลิกไปพลิกมาสุดท้ายก็จะมี solution ที่โผล่ขึ้นมา solution ตรงนี้มันจะเป็นเฉลยของโจทย์แต่ละบทนะครับเวลาเราทำงานบ้านเราทำไม่ทันนะหรือว่าเราคิดไม่ออกแล้วล่ะดูเฉลยปีที่แล้วผมมาสอนนะก็น้องไม่อยู่เฉลยนั่งคิดเองคิดไปคิดมาโอ้สุดท้ายก็ไม่ไหวเหมือนกันนะแล้วก็มันมากนะคิดไปคิดมาโอ้โหทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้วะเลิกดีกว่าดูเฉลยแต่ว่าจะบอกว่าสอนที่นี่ทำได้มากที่สุดกว่ามหาลัยอื่นที่อื่นดูเฉลยหมดที่นี่บางคนผมเห็นมีคนนึงไม่ต้องดูเลยมันทำถูกทุกข้อผมเคยให้ไปสอบพี่ออร์เคิลคนนึงตอนรับไปเรียนอ่ะออกข้อสอบ100คะแนนเต็มนะทำได้99อีกข้อหนึ่งพอดีออกข้อสอบผิดแค่นี้ไม่รู้มันจะไปเรียนทำไมจริงนะโอ้เก่งมากเลยจบไปแล้วมั้งเกียรตินิยมด้วยที่เนี่ยประมาณสัก4ปีนะมั้งนะมีเฉลยไปให้ก่อนแล้วกันนะอย่างน้อยก็มีเฉลยแต่ว่าถ้าไม่ดูเฉลยเดี๋ยวในท้ายแบบฝึกหัดมันมีโจทย์นะเทอมนี้เรียนดาต้าเบสไปผมไม่ทราบว่าในคลาสเรียนอาจารย์เขาใช้ Oracle ด้วยไหมใช้อยู่ใช่ไหมครับก็เรียนแล้วสิพวกนี้เรียนเล่นมีเรียนได้ยังฮะขออาจารย์ที่อาจารย์สอนนี่อาจารย์ให้ใช้เวอร์ชันไหนครับ11หรือยังฮะหมายความมีห้องแล็บแล้วไปทั้งทำเองงี้ป่ะฮะ
อ้าวแล้วเราใช้ออราโคแต่ไม่ได้สอนหรือไม่ครับว่าไงไม่ได้สอนฮะอ๋อมันปกติฮะผมก็เรียนที่นี่ผมก็เขาไม่ได้สอนผมก็นั่งทำเองสมัยก่อนเป็นเมนเฟรมด้วยนั่งเคาะนะธรรมชาติอยู่ละนะเราต้องเรียนเองที่นี่นะซอฟต์แวร์นะครับที่ต้องใช้นะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มติดตั้งเลยแล้วกันใครที่ติดตั้งแล้วก็ follow อีกรอบหนึ่งเอกสารที่ผมให้ไปฮะมันจะมีอันนี้ใช่ไหมครับอันแรกที่เป็นหน้าจออย่างเงี้ยตอนติดตั้งอ่ะติดตั้งตอนนี้มันมี2ส่วนนะครับส่วนแรกก็ติดตั้ง database ส่วนที่2ก็คือติดตั้งตัว development tool ลงไป database ที่ผมให้ใช้เนี่ยให้เรารู้ก่อนว่ามันเป็นเวอร์ชันที่เรียกว่า express edition express edition เนี่ยเก็บ data นะฮะหมายถึงว่าข้อมูลในเครื่องคุณเนี่ยมัน maximum แล้วเนี่ยไม่เกิน4 GBเขามีลิมิตเพราะว่าตัวนี้มันฟรีแต่ผมไม่เชื่อนะคือผมก็ไม่รู้ว่ามีคนเก็บเกิน4กิกไหมผมก็เชื่อว่าเกินแต่มันก็ไม่ล็อกหรอกคือมันอาจจะเขียนในลักษณะที่คือของฟรีไงก็ป้องกันถ้าเกิดคุณเขาบอกว่าเก็บได้ไม่มีลิมิตใช่ไหมคุณก็ไปซื้อของจริงเดี๋ยวต้องไปทดลองดูอันนี้ไม่รู้แล้วก็เวลาติดตั้งเนี่ยมันมีหลายเวอร์ชันนะครับมีทั้งบน Linux บนเครื่อง Mac แต่บนเครื่อง Mac นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าติดตั้งแล้วจะยังไงนะจะสะดวกหรือเปล่านะจะวุ่นวายหรือเปล่านะก็เลยใช้ Windows ที่ใช้ได้นะ Windows XP XP เนี่ยถ้าเป็นHome Edition ใช้ไม่ได้นะต้องเป็น Professional ขึ้นไปนะ Windows Vista ได้นะฮะ Windows 7ได้7ก็ต้องเป็น Professional ขึ้นไปนะถ้าเป็น Home มันมี Home ด้วยใช่ไหมก็ลงไม่ได้รู้สึกจะลงถึงลงได้ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวผมคนที่ยังไม่ติดตั้งนะฮะก็ดูก่อนนะฮะติดตั้งแล้วก็ไม่เป็นไรนะข้างหลังมองเห็นไหมเอ่ยอันนี้เอกสารอันนี้ผมส่งไปทางอีเมลคืนนี้ถูกไหมครับลองดูนะฮะมีส่วนที่1ติดตั้ง Oracle Database นะครับเดี๋ยวเราไล่กันไปนะฮะWindows 7หรือ XP มีคนถามผมว่าถ้าเป็นเครื่อง Mac ทำยังไงก็ลง VMware ลง VMware น้องครับเดี๋ยวใครจะมีสายแลนเวลาดูเสียงเราต้องเซ็นไอพีที่ไม่ได้จัดที่สิถ้าผมจะเมาส์ไปหาที่เขาเราข้อมูลอะไรเนี่ยต้องฟิก IP ใช่ไหมต้องฟิก IP เป็นเบอร์1.2.1.2จุดอะไรก็ได้นะลูกแต่อย่าเกิน60หรือว่าใครไม่ฟิกก็เอามา USB ทำได้มาจิ้มตรงนี้เราไม่ติดไม่อยากยุ่งกับแฟนก็ไปเครื่องนี้เครื่องนี้จิ้มเข้าไปเลยแล้วก็ปี้ไปมันไม่เยอะ300เมกเองนะฮะเมมโมรีของเครื่องนะครับอย่างน้อย1 GB ผมลืมบอกไปสมัยก่อนถ้าเกิดเป็นเครื่องรุ่นที่เก่าหน่อยนะครับพวก Virtual Memory นะครับต้องพยายามเซตให้มันเกิน400ขึ้นไปนะไม่ใช่เกิน2เท่าของเมมโมรีจริงที่มีในเครื่องนะครับไฟวอลตอนติดตั้งนะปิดชั่วคราวเพราะว่ายิ่งเป็นซอฟต์แวร์ Oracle ตัวใหญ่เนี่ยเวลามีไฟวอลเนี่ยลงไปครึ่งนึงบางทีมันบล็อกอ่ะผมก็ไม่รู้เพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีการไปเปิดพอร์ตซ็อกเก็ตของเครื่องที่จะใช้งานนะฮะแล้วเบอร์เนี่ยมันเป็นเบอร์ที่ไฟวอลมันบล็อกหรือไงเนี่ยมันก็จะล็อกซอฟต์แวร์บางทีจะลงค้างคืนนะทั้งคืนตอนเช้าเสร็จเนี่ยเรากลับบ้านตอน3มันมาบล็อกตอน3ตอนเช้ามามันอยู่ที่เดิมเลยไม่ใช่ลง2ชั่วโมงนะที่เราลงนี่เล็กนะธรรมดาเขาลงเนี่ย DVD 10แผ่นลงเสียบมันไปเรื่อยนะ10แผ่น3กลับบ้านตอนเช้ามาโหยังไม่เสร็จอีกเหรอลงนานที่สุด3วัน3คืน2วันครึ่งแล้วตายก็มีลงรอบใหม่นะบางทีลง5รอบคุณครึ่งเดือนอะไม่รู้เพราะอะไรมันก็ปัญหามากมายแก่กองนะฮะปัญหาอยู่ที่เครื่องของลูกค้าบ้างแม้แต่ปัญหาเรื่องฮาร์ดดิสก์ปัญหาเรื่องเน็ตเวิร์ก security anti virus โอ้โหไม่ต้องพูดถึงมากมายไปหมดนะครับเครื่องที่ไฟวอลผมปิดแล้วและผมก็เชื่อว่าพวกนี้เป็นตามที่ผมพูดแล้วก็ไอ้ตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าผมทำไมคือตัวดาต้าเบสตัวนี้เนี่ยตอนที่เราลงธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ซัพพอร์ตภาษาไทย
แต่ว่าขั้นตอนที่ผมให้คุณทำถ้าใครทำตามผมเดี๋ยวภาษาไทยมันจะสบายมันจะง่ายเพราะตอนที่เราทำโปรเจกต์หรือว่าเราทำงานเนี่ยข้อมูลเนี่ย data เราอะข้อมูลที่ใส่เข้าไปอะมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษ 100% มันจะมีไทยปนแต่ถ้าคือคุณใช้อังกฤษหมดเลยเป็นแบบข้อมูลภาษาอังกฤษหมดเลยก็สบายไม่ต้องทำแบบนี้หรอกนะครับการที่เราเซตตัว region ของ Windows เนี่ยครับตัว language เนี่ยให้เป็นภาษาไทยตรงนี้นะตรงนี้เป็นไทยใช่ไหม database มันจะรู้นะครับว่ามันต้องสร้าง database เนี่ยให้รองรับ character set ที่เป็นภาษาไทยการที่มันรองรับภาษาไทยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราใช้เรื่องของการ sorting เนี่ยมันจะได้ sort data sort กอไก่ถึงคอนคู่ได้ตามพจนานุกรมของบัณฑิตแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปนั่งทำงานที่ญี่ปุ่นหรือเกาหลีตรงนี้ให้คุณเซตเป็นภาษาเกาหลีมันจะสร้าง database ที่รองรับอักขระของภาษาเกาหลีหรือว่า Chinese นะก็ภาษาจีนก็มีหลายแบบนะ Chinese Simplified หรือว่าอะไรของมันมากมาย Mandarin ถ้าเราไม่เซตก็ต้องมาแก้ไขภายหลังซึ่งผมไม่รู้ว่าแก้ยังไงวุ่นวายเหลือเกินเดี๋ยวพังนะฮะแล้วเขาก็ไม่ค่อยให้แก้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็จะมาเซตแต่ถ้าเกิดคุณลงดาต้าเบสเสร็จแล้วคุณบอกว่าเดี๋ยวผมมาเซตไทยทีหลังคงไม่ต้องเซตนะครับมันทำไปแล้วเราก็ต้องใช้แต่ว่าในห้องเรียนเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษนะผมใช้ภาษาไทยหมดเอ้ยผมใช้ภาษาอังกฤษหมดนะแต่ว่าเผื่อไว้เวลาน้องไปทำกันบ้านนี่ครับจะได้ง่ายๆนะอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ครับนี่เป็นอังกฤษใช่ไหมครับผมก็เปลี่ยนเป็นไทยถ่ายทีก่อนนะจริงๆหน้านี้อาจจะไม่ต้องก็ได้แต่ว่าเอาล่ะไม่เป็นไรทั้งทีทำไปด้วยไทยแลนด์ถ้าเกิดไปอยู่ US นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นมันจะมีเป็นใช่ไหมครับน่าจะเป็น United States นะฮะทำ default มานะฮะนี่เป็นไทยแลนด์โอเคไทยแลนด์นะครับโอเคจากนั้นนะครับผมก็บอกว่าไปโหลดซอฟต์แวร์ตรงไหนนะฮะซอฟต์แวร์ที่ไปโหลดมาเนี่ยถ้าเกิดทำตามผมเนี่ยมันจะมี2 edition นะครับเป็น Western European นะครับผู้นี้ก็ซัพพอร์ตอักขระอาจจะซัพพอร์ตไทยอังกฤษนะแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ให้โหลดมาเนี่ย Universal เนี่ยมันเป็นพวก Unicode อ่ะคือมันซัพพอร์ตพวกภาษาที่เป็น3ไบต์ด้วยนะพวกจีนญี่ปุ่นอะไรประมาณเนี้ยเราเผื่อไว้มันจะเก็บได้เป็นแบบยูนิโคดนะพอเราทำตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับเครื่องเราก็พร้อมแล้วนะครับผมก็จะรอติดตั้งดาต้าเบสก่อนตัวนี้มันก็จะเป็น Universal Edition ละนะฮะไฟล์มันชื่อ Oracle XE Universe นะตัวนี้นะครับประมาณ211 เมกคลิกขวานะครับอ้าวแล้วก็ run add admin นะฮะ double click ก็ได้นะฮะแต่ว่า Windows 7มันจะมีเรื่อง security เยอะหน่อยฮะมันถามมาเราก็ตอบไปนะฮะไอตัวนี้ติดตั้งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันใช้เวลาสัก10นาทีมั้งแต่ถ้าเกิดเป็นตัวที่เราเรียกว่าตัวใหญ่นะครับเขาเรียกว่า Enterprise Edition นะฮะถ้าเครื่องเราเมมโมรีสักกิกหนึ่งเนี้ยมันก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงอาจจะช้ากว่านี้หน่อยนึงตอนที่ผมทำรีเจนของ Windows เป็นไทยไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวตอนมันติดตั้งใช่ไหมครับมันจะมีการสร้างดาต้าเบสเขาเรียกว่าการ create ดาต้าเบสเนี่ยตอนที่มัน create ดาต้าเบสเนี่ยมันจะจับไปอ่านตรงรีเจนของ Windows ก่อนแล้วก็มาสร้างดาต้าเบสให้มีคาแรคเตอร์เซตเป็นภาษาไทยนะครับมันอ่านตรงนั้นนะนี่รอสักครู่นะฮะเกิดอะไรขึ้นอยู่นี่นะฮะก็อย่างที่บอกใช่ไหมครับมันจะขึ้นหน้าจอนี้แล้วกด next แล้วก็ยอมรับไลเซนส์มันก่อนโฟลเดอร์ตรงนี้นะฮะมันก็จะให้เราระบุได้นะครับว่าจะลงที่ไหนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมก็ให้ลงไดรฟ์ C นะครับแต่ว่าทำงานจริงอย่าไปลงไดรฟ์ C นะฮะพยายามไปลงแยกไว้ที่อื่นเพราะว่า
ไว้ Drive C เวลาเราเล่นกับ OS เนี่ยมันไปพร้อมกับ OS พังได้เรื่อยๆนะได้ดีได้อีนะครับเจ๋งดีกว่าตรงนี้มันให้ใส่พาสเวิร์ดเมื่อเช้าเห็นมีคนโดนตรงนี้ใช่ไหมครับ account ล็อกไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีแก้โดนล็อก account นะครับพาสเวิร์ดตรงนี้ในเอกสารผมไม่ใช้ Oracle นะครับตัวอักษรเนี่ยบางครั้งในบางเวอร์ชันยิ่งเวอร์ชันใหญ่ๆนะของ Oracle เนี่ยตัวอักษรตรงนี้มันจะเป็น case sensitive ก็คือตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยต้องคีย์ให้ตรงเป๊ะเลยตรงนี้ผมใช้ Oracle ตัวเล็กนะเป็นพาสเวิร์ดของ user ที่เป็นแอดมินของระบบเนี่ยเปลี่ยนที่หลังได้แต่ว่าตอนติดตั้งเนี่ยเขาจะใช้ Oracle มีอีกแบบนึงนะฮะคนที่เป็นช่างเทคนิคของ Oracle นะครับหรือว่าคนที่ไปเรียน Oracle มาเขาจะใช้ welcome กับ welcome 1เดาได้นะwelcome 1 welcome ถ้าเป็น oracle นะครับเขาก็ใช้ตัว o ข้างหน้าเป็นเลข0คือถ้าเราเดานะฮะมีแค่นี้ถ้าเกิดคนที่ไปเรียนที่ oracle มาเขาจะจำมาอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่นะซึ่งเป็นพาสเวิร์ดที่ไม่ควรใช้เลยเพราะว่าทุกคนเดาได้แม้แต่นักเรียนในห้องนี้ยังเดาได้ละแต่ว่าในเพื่อการเรียนห้ามใช้พาสเวิร์ดพิสดารมากเพราะเดี๋ยวจำไม่ได้ต้องไปนั่งแก้นะฮะแล้วก็เอ๊ะอะไรกันนะพาสเวิร์ดเนี่ยอย่ามีช่องว่างผมไม่มั่นใจว่าขึ้นต้นด้วยตัวเลขได้ไหมต้องลองดูแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาในบางเวอร์ชันน่าจะเป็นตัวอักษรนะมันก็จะไปเปิดพอร์ตนะฮะสังเกตพอร์ตมันนะมันจะมี listener ตัวหนึ่งคือเป็นแบบพอร์ตของเครื่องเนี่ยครับ HTTP listener มันจะใช้พอร์ตเบอร์8080นะครับ20301521พอร์ตพวกนี้ถ้าเครื่องเราเนี่ยมีการใช้งานก่อนหน้านี้คือผมใช้ไปก่อนติดตั้งตัวนี้ด้วยซอฟต์แวร์อื่นเนี่ยก็อาจจะโดนบล็อกแต่ว่าถ้าไม่มีใครใช้เดี๋ยวเราจองคนอื่นมาใช้ได้ไหมไม่ได้ต้องจดเอาไว้ว่าโดนจองพอร์ตเหล่านี้ไปบางทีเราต้องลงซอฟต์แวร์หลายตัวมันใช้พอร์ตชนกันนะก็มีปัญหานะครับติดตั้งตรงนี้นะครับถ้ามองทางช่างเทคนิคแล้วมี2 ส่วน1ก็คือเขาเรียกว่าการ copy image ก็คือมันจะเอา copy ไฟล์ไอตัวซอฟต์แวร์ที่อยู่ใน DVD ลงไป extract จัดโครงสร้างแล้วก็ไปสร้างโฟลเดอร์ที่เป็น standard โฟลเดอร์มันมีเทมเพลตไงเหมือนคุณใช้พวกคุณเคยใช้พวก Tomcat มั้ยพวก Java มันจะมีโฟลเดอร์มาตรฐานใช่มั้ย Oracle ก็มีเหมือนกันพอมัน copy เสร็จมันก็จะเริ่มสร้างตัว database ขึ้นมาให้เรา database ที่มันสร้างเนี่ยมันจะสร้างโครงสร้าง data ตัวอย่างให้ด้วยนะฮะแล้วก็พวก dictionary ต่างๆอยู่ในนี้นะครับเวลาเราลงเสร็จเนี่ยถ้าเราไปทำงานจริงนะหรือว่าคุณไปทำงานตามบริษัทเนี่ยเขาจะไม่มีใครติดตั้งเหมือนผมคือติดตั้งเสร็จแล้วสร้าง database แล้วพร้อมเรียนไม่มีเขาจะติดตั้งเขาเรียกว่าinstall software only ติดตั้งเสร็จใช้ database ไม่ได้ไม่มีข้อมูลใดๆไม่มี database ต้องรออีกสักอาทิตย์นึงไปคุย requirement กับลูกค้าก่อนว่าต้องการให้สร้าง database รองรับ data กี่ล้าน record กี่10ล้านกี่ร้อยล้านแล้วเราต้อง sizing ว่าเราต้องใช้ hard disk รุ่นไหนยี่ห้อไหน preconfig ยังไงแล้วค่อยสร้าง database สร้างได้ไม่เกิน1รอบเพราะว่าถ้าสร้างเกิน1รอบเขาคงไม่ให้เราทำแล้วแสดงว่าไม่ใช่มืออาชีพคุณเคยเห็นคนลงดาต้าเบสไหมครับลงเสร็จแล้วก็ลบทิ้งลงเสร็จแล้วลบฟอร์แมตเครื่องลงนะฮะสมัยก่อนผมเป็นอย่างนั้นแหละนะครับพอไปเริ่มทำงานแล้วมันมีคนแบบเขามาถามเราว่าคุณเป็นโปรเฟสชันนอลเหรอแล้วก็นั่งฟังทำไมวะเขาบอกว่าห้ามฟอร์แมตเครื่องคุณปีนึงก็ไม่ฟอร์แมตหรอก2ปีก็ต้องไม่ฟอร์แมตเอออย่างนั้นเลยนะคือฝรั่งด่านะเมื่อก่อนผมลงไม่ได้ผมลง Windows เอาลง Oracle แล้วเอาออกไม่ได้ต้องล้างเครื่องเนาะต้องไปหัดก่อนนะก่อนทำงานนะงั้นโอ้โหโดนดูถูกมากเลยนะไอ้พวกเนี้ยแต่ถ้าเป็นคนไทยด้วยกันมันโอเคเพราะว่ามันก็คงเหมือนเราถ้าเป็นพวกฝรั่งมานะโอ้โหไม่ได้เวลามันทำงานติดตั้งนะขอโทษเมาส์มันยังไม่ใช้เลยโรคจิตคือมันกลัวเมาส์ไปแตะโดนปุ่มคันโซลถอดเมาส์ออกหมดนะคือมันโอ้ทำงานซีเรียสมากของมันแต่ตอนเราเรียนเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรือว่าทำงานต้นๆเนี่ยเนี่ยมันลงเสร็จแล้วในเอกสารผมเนี่ยผมบอกแล้วว่าถ้าเราลงเสร็จใช่ไหมเนี่ยครับเจอรูปมาให้นั่งทำเนี่ย